ดาวมายุรีเผยใบหน้าใหม่ชัดๆหลังทำศัลยะกรรมได้ครบ14วันเริ่มสวยเข้าที่แล้วย้อนกลับไปวันที่28มกราคมที่ผ่านมาลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมายุรีเผยว่าได้มีการนัดคุณหมอทำศัลยะกรรมกรามคางตาโดยบอกว่าอาจจะเป็นการศัลยะกรรมหน้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเตรียมตัวทำหน้าอกต่อไปโดยนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมายุรีได้ออกมาเผยหน้าโชว์ความสดหลังจากผ่าตัด โดยทางคลินิกได้โพสต์คลิปวิดีโอดาวมายุรีลงบน t ิกตอกหลังผ่าตัดดึงหน้าครบ3วันพร้อมระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดดาวมายุรีดึงหน้าดึงหน้าลดอายุย้อนวัยยูดีคลินิกหมอกรอยูดีคลินิกซึ่งทางดาวมายุรีก็ได้เผยว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผล ไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยล่าสุดดาวได้โพสภาพตัวเองลงบนอินสตาแกรมดาวมายุรีเผยใบหน้าที่ได้ศัลยะกรรมครบ14วันที่ตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วพร้อมข้อความระบุว่าเปิดหน้าให้ชมครั้งแรกหลังไปผ่าตัดมาได้เพียง14วันตัดไมอยู่ดีคลินิก อันเดอร์สกอร์จีมเอมก่หมอกรหน้าสวยบายพี่แอนช่องสาท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิสวยมากพี่ดาวหน้าเด็กหน้าใสาวิง้งเริ่มสวยแล้วค่ะรอเขารูปสักพักสวยมากแน่ๆสวยขึ้นเลยค่ะพี่ดาวสวยมากพี่ดาวดูเหมือนอายุ25ปีต้นๆเลยค่ะพี่ดาวน้องดีใจด้วยนะคะเป็นต้น